วิธีการเปลี่ยนความเศร้าเปลี่ยนความเบื่อให้เป็นความสุขและความสุขมันจะสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับฟูจิซากินักสร้างเศรษฐีครับถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะต้องรวยเพราะคุณจะได้เอาเงินมาสร้างวัดสร้างบ้านพักคนชราสร้างโรงเรียนครับเงินไม่ใช่ต้นตอของความเลวร้ายแต่คนเนี่ยแหละครับถ้าเป็นคนไม่ดีเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีเอาเงินมาช่วยคนได้เยอะครับคุณลองคิดดูครับว่าถ้าเศรษฐกิจดีมีคนมีรายได้เยอะนะครับก็ไปช่วยคนได้เยอะช่วยครอบครัวให้ลูกไปเรียนต่อต่างประเทศให้พ่อแม่เราเอารักษาพ่อคุณพ่อคุณแม่เราเวลาป่วยมีเงินเยอะช่วยคนได้เยอะครับโอเควันนี้เรามาคุยเกี่ยวเรื่องความเบื่อนะความเบื่อความเซ็งเปลี่ยนให้เป็นความสุขได้ยังไงนะฮะคุณรู้ไหมว่าไอ้ความเบื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น DNA นะครับมันอยู่ในร่างกายเราเป็น DNA อยู่ในร่างกายเราลองจินตนาการดูครับว่ากินอะไรทุกวันเหมือนกันกินแกงทุกวันเลยมื้อเดียวกันกินแกงเขียวหวาน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 ทุกวันคุณจะเบื่อใช่ไหมฮะลองคิดดูครับว่าถ้าเป็นสิงโตสมมตินะคุณเป็นสิงโตเนี่ยเนื้อคุณกินได้ทุกวันไม่เบื่อเสื้อไม่ต้องใส่อยู่ยังไงอยู่งั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่คนเนี่ยจะมีความเบื่อนะเบื่อเฮ้ยกินแกงเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเมื่อเกิดการเบื่อนะฮะนั่นหมายถึงอะไรคนเนี่ยมันมี DNA ที่จะเบื่อต้องมีการพัฒนาอะไรมีแอร์มีมือถือมีไลน์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เบื่อทำให้เราเปลี่ยนแปลงทำให้เราก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคนน่ะอยากจะก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัวคนเราอยากจะก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเบื่อเมื่อไหร่ให้คิดถึงมันถึงเวลาที่เราต้องอยากก้าวหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ความเบื่อให้เป็นประโยชน์มันอยู่ที่ความคิดของเรานะฮะและวิธีการทำลายความเบื่อหรือเราคิดนะครับมี mindset ของเราเองว่ามันเป็นเรื่องที่เบื่อเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากคนที่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนจากเรื่องที่ยากเปลี่ยนที่เรื่องที่เบื่อเป็นเรื่องที่สนุกได้นะครับมีนักร้องอยู่2คนครับนักร้องคนนึงเป็นผู้หญิงครับเป็นนักร้องผมไม่บอกชื่อครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นโรคกลัวอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะตอนที่เธอร้องเพลงอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะร้องเพลงเนี่ยเธอเป็นโรคกลัวคนนะมีคนเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนนะเธอเป็นนักร้องที่ดังคนนึงฮะแล้วร้องไปร้องมาเนี่ยเธอรู้สึกเฮ้ยเป็นโรคกลัวคนตื่นเต้นต่อคนแล้วเธอร้องอยู่เนี่ยโอ้มือสั่นนะแล้วก็มือเย็นมากนะก็รู้สึกสมองคิดอะไรไม่ออกนะก็เลือดตื่นเต้นมากเลยแล้วก็พูดไม่ออกร้องเพลงเงี้ยในที่สุดเธอลาออกจากวงการนี้อยู่ไม่ได้ครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับนักร้องอีกคนนึงครับซึ่งเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยมือสั่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็เลือดเย็นมากเลยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันแต่นักร้องผู้ชายคนนี้ครับบอกว่ามีพระเจ้าลงมาสถิตในตัวผมพระเจ้าลงมาสถิตแล้วเกิดอะไรขึ้นผมสงสัยมีพระเจ้าทำให้ผมมือเย็นมือสั่นแล้วผมรู้สึกว่าไม่เป็นตัวตนนะคำตอบคืออะไรครับหมายถึงว่านักร้องผู้หญิงกับนักร้องผู้ชายเนี่ยมีอาการเดียวกันแต่มี mindset หรือความตีความที่ไม่เหมือนกันมีนักร้องผู้หญิงตีความว่าเป็นเรื่องลบฉันมันด้อยฉันไม่มีโอกาสฉันไม่เก่งฉันเป็นโรคแต่นักร้องผู้ชายคนนี้ฉันบอกว่าฉันโชคดีมีพระเจ้ามาสถิตแล้วทำให้ฉันเนี่ยร้องเพลงได้ดีขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นแต่ร้องเพลงได้ดีขึ้นดีขึ้นครับมีอาการเหมือนกันแต่ตีความหมายไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนสำเร็จคือคนเอาความเบื่อมาเป็นสิ่งที่ดีก็คือเป็นโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องเซ็งเรื่องที่ลบนะเหมือนกันครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณลองคิดดูตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราขี่จักรยานไม่ได้มันก็คืออุปสรรคแล้วเราก็ข้ามอุปสรรคมาได้แต่พอเรามาอยู่ในมอต้นมหาลัยเราก็มีอุปสรรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอุปสรรคมันมีเสมอครับปัญหามีเสมอแต่มันเหมาะสมกับในยุคในสมัยนั้นยิ่งเป็นคนรวยยิ่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วยิ่งมีอุปสรรคที่มากกว่านะครับมีโอกาสที่ใช้เงินได้มากกว่าแต่มีโอกาสที่จะลงทุนและพลาดมากกว่าสมมติผมจะเปิดบริษัทครับแต่นี่ผมลงทุนทีละแสนสองแสนมันไม่เอานะแต่ผมอยากจะลงทุนทีละ10ล้านทีละ50ล้านเป็นไงครับมันก็ต้องตื่นเต้นเหมือนกันก็ต้องเสียวเหมือนกันก็ต้องลำบากเหมือนกันนะซึ่งตอนที่ผมอยู่ม.ปลายผมอาจจะลงทุนฮะไม่กี่พันไม่กี่หมื่นแต่พอมันเติบโตเรื่อยๆมันสู้กับอุปสรรคได้คนที่ไม่สำเร็จคิดว่าอุปสรรคคือปัญหาแล้วตัวเองก็หนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆแต่คนที่ประสบความสำเร็จคิดว่าอุปสรรคมันคือความท้าทายมันสนุกกับอุปสรรคนะครับเมื่อเพื่อนลองจินตนาการเพราะว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลบอกว่าไงครับผมไปสัมภาษณ์คนเก่งๆครับฮอนด้านะครับคุณก็อาจจะรู้นะครับ
เวลาเขาแพ้มาเนี่ยผมสัมภาษณ์เขาเป็นยังไงบ้างเขาตอบว่านะฮะอ๋อผมรู้วิธีชนะแล้วนะดูจากคนธรรมดามาดูข้างหน้าเฮ้ยมึงเพ้อเจ้อเปล่าเพ้อเจ้อเปล่าแต่นี่เขาเห็นจริงๆไงเขาเห็นจากของจริงของเขาเขารู้สึกจริงๆแต่คนธรรมดาจะดูเฮ้ยเพ้อเจ้อยังอีกไกลแต่คนที่ประสบเนี่ยเขามองเห็นของเขาจริงๆว่าเฮ้ยฉันจะรู้วิธีการชนะในงวดหน้าในเกมหน้าแล้วนะมันมองคนละอย่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็ต่างกันวิวทิวทัศน์ที่เราเดินกันเหมือนกันแต่ว่ามองต่างกันครับแล้วก็มีการวิจัยออกมาอีกอันนึงครับเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขออกมาได้มีอยู่3อย่างวิธีการเปลี่ยนจากทุกข์มีหนังสืออยู่เล่มนึงก็บอกว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยมันมีความสุขแบบธรรมดาตอนที่ผมไม่สบายเนี่ยผมเห็นเลยว่าอ๋ออากาศมันก็ได้สูดอากาศก็มีความสุขแล้วได้อยู่กับพิธีช่างภาพก็มีความสุขแล้วได้ใส่เสื้อก็มีความสุขแล้วนี่คือความสุขแบบธรรมดามีวิธีนึงครับเปลี่ยนจากลบเป็นสุขนะก็คือการขอบคุณการขอบคุณเนี่ยนะทำให้เราเนี่ยซึ้งกับสิ่งที่มีครับเมื่อเราขอบคุณนะเออขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เราได้หายใจขอบคุณที่เราได้อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอิ่มใจอิ่มเอิบมากๆนะตื่นมาตอนเช้าให้รู้จักการขอบคุณขอบคุณเตียงนุ่มๆขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะอะไรครับผมเคยไม่เคยขอบคุณมาก่อนเมื่อไม่ขอบคุณมันเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีความสุขนะเพราะอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เป็นบุญเป็นกรรมอะไรเงี้ยเมื่อเราไม่รู้สึกถึงการขอบคุณเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามันไม่สุขเลยนะฮะมันก็เออมีอากาศแล้วเออธรรมดามีโต๊ะธรรมดามีเสื้อธรรมดามันไม่สุขเลยแต่ถ้าเรารู้จักการขอบคุณเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ้ยอากาศถ้าเราไม่มีอากาศเราจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีเสื้อแบบนี้เราอยู่ได้หรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีคุณผู้ชมฟังผมอยู่ผมคุยคนเดียวมันจะเซ็งหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือการขอบคุณและอันที่3ที่โคตรสุดยอดมากๆเลยมันคืออะไรครับมันคือการท้าทายมนุษย์เราเนี่ยมันมี DNA บอกว่าเราออกไปหาอาหารเมื่อเราหาอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขหลังจากที่เราเจอเราไปล้มสัตว์หรือไปฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหลั่งสารดีๆออกมาจากสมองบอกว่าตัวเองมีความสุขตัวเองมีความสุขนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นไปหลั่งสารอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขก็คือไปการทำท้าทายมึงเลยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรจะตอบเลยครับว่าเขาชอบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเขาไม่ได้หวังถึงเงินแล้วมันหวังความสุขที่แท้จริงก็คือการท้าทายทำสิ่งที่มันยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเคยทำอะไรครับก่อนหน้านี้เคยทำโรงเรียนมาก่อนทำโรงเรียนเสร็จก็ทำสมาคมทำสมาคมเกิดขึ้นอะไรครับก็มาเปิดอสังหาก่อนอสังหาเนี่ยผมทำอะไรผมทำโรงเรียนบริษัทแปลเอกสารแล้วทำอะไรเขียนหนังสือแล้วทำอะไรทำมีสาขาที่เมืองไทยมีบริษัทข้ามชาติทำทีวีทำหนังสือแล้วก็ทำอสังหาโอ้ทำหลายๆอย่างมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละอย่างเนี่ยครับถามว่ามีคนถามผมว่าเอ้ยรวยแล้วเอาไปทำอะไรรวยแล้วไปทำอะไรก็มาผมก็บอกว่ามันไม่ใช่รวยแล้วล่ะมันท้าทายมากขึ้นมันก็เหมือนตัวเองเก่งมากขึ้นแล้วพอมันเบื่อมันก็อยากทำสิ่งที่มันยากขึ้นยากขึ้นเหมือนเพื่อนๆเวลาเล่นเกมอ่ะเนาะเวลาเล่นเกมอ่ะเกมง่ายๆแล้วก็สนุกนะพอเราเก่งขึ้นมันเบื่อไงพอมันเก่งขึ้นก็อยากจะอยู่ในสเตจที่มันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมันก็เหมือนกับเราเลยขับจักรยานเป็นพอขับจักรยานเป็นฉันอยากขับรถยนต์เมื่อขับรถยนต์เป็นฉันก็อยากขับอะไรอ่ะขับเครื่องบินขับเฮลิคอปเตอร์อะไรมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติบโตมันคือ DNA ของเราก็คือเราอยากเปลี่ยนแปลงจากที่เรากินแกงเขียวหวานเป็นมันก็เริ่มเผ็ดขึ้นเรื่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเฉยๆเราอยากจะออกไปเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างหรือจะเดินทางไปทั่วประเทศหรือไปรอบโลกดีไม่ดีในที่สุดเราอาจจะออกเดินทางคนเดียวนะมันก็ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าคิดว่าเรื่องเบื่อหรือเรื่องที่เซ็งหรือเป็นอุปสรรคเนี่ยมันทำให้เราเป็นตัวกีดกั้นความเจริญของเรานะคนที่ประสบเนี่ยคืออุปสรรคเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่สนุกท้าทายเปลี่ยนจากเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยให้เป็นเรื่องท้าทายเพราะอะไรครับเราจะต้องยืดหยุ่นไปตามกาลเวลาในโลกของเราเนี่ยนะสมัยก่อนงานที่เราทำอยู่ในตอนนี้รู้ไหมครับ 60% เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่เราเรียนอยู่ม.ปลายมหาลัยเนี่ยงานมันหายไปตั้งหลายอย่างและงานใหม่เกิดขึ้นถึง 60% มีการประชุมที่ดาวอสที่ประเทศสวิสนะครับเอานักเศรษฐีมานะเอาเศรษฐีมาหลายๆคนมาประชุมกันมารู้กันว่านะครับงานใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วงานเก่าก็จะหายไปเรื่อยๆและรายได้ก็จะลดลงนะถ้าเราทำแต่งานเก่าๆอยู่เรื่อยๆรายได้จะลดลงงานใหม่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายืดหยุ่นนะฮะงานใหม่แน่นอนมันยากงานใหม่แน่นอนเราไม่เคยสัมผัสมันจะเปลี่ยนงานยากผมไปถามคนขับแท็กซี่บอกพี่ทำไมไม่เปลี่ยนงานอ่ะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้รายได้น้อยใช่ครับผมรายได้น้อยมากเลยพี่ก็เปลี่ยนงานสิเปลี่ยนจากการขับแท็กซี่
ไปขับอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นสิโอ้พี่มันไม่มีคิดไม่ออกจะทำอะไรต่ออ่ะครับคิดไม่ออกก็เลยขับเราไม่เปลี่ยนแปลงพอไม่เปลี่ยนแปลงงานแท็กซี่เดี๋ยวนี้มีคนมาแย่งขับเยอะนะชาวนามาขับแท็กซี่คนต่างจังหวัดมาขับแท็กซี่มาอะไรก็ขับแท็กซี่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้หางานแท็กซี่ยากมีคู่แข่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าคุณไม่มีจุดเด่นงานนั้นก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วในอนาคตนะครับงานเกี่ยวกับเรื่องครับนักบินอาจจะน้อยลงนะหมออาจจะน้อยลงคนขับแท็กซี่ก็จะน้อยลงเพราะมันมีรถอัตโนมัติเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนในตอนนี้ภาษาอังกฤษพูดว่า change before you have to คุณจะต้องเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนคุณฟันผุใช่ไหมครับถ้าคุณฟันผุคุณไม่ไปอุดฟันคุณจะต้องถอนฟันมันจะหนักกว่าเดิมนะฮะเพราะนั้นคุณจงเปลี่ยนจากสิ่งที่เปลี่ยนเป็นลบเซ็งเบื่อนะครับเอามันเป็นประโยชน์ที่จะต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วเปลี่ยนแปลงได้แล้วคนที่ประสบเร็จเซ็งเบื่ออุปสรรคเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องสนุกฉันทำไงให้มันสนุกนะครับเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินไงว่าพอมีเงินเยอะไปทำอะไรต่อนะฮะมีเงินเยอะไปทำอะไรต่อคือผมขึ้นสเตจที่มันยากขึ้นแล้วมีเงินเยอะมันก็เหมือนกับตัวเองมีความภูมิใจมากขึ้นเก่งขึ้นอะไรประมาณแล้วเอาเงินนี้ไปช่วยคนอื่นต่อนะฮะวันก่อนก็ไปช่วยคนที่ผ่าตัดเนอะไม่มีโอกาสที่ผ่าตัดต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตแล้วมีคุณตาคุณยายพึ่งคุณตาคุณยายก็รู้สึกลำบากผมก็เอาเงินไปบริจาคเขาเอาเงินไปช่วยคนอื่นเขานะฮะก็เอามาลงทุนสร้างบ้านพักคนชราแล้วก็จะได้สร้างคนได้มากขึ้นแล้วก็เอาเงินนี่ไปสร้างบ้านพักคนชราก็จะสร้างได้มากขึ้นอีกมันภูมิใจมากนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองครับวันนี้ก็มีข้อคิดก็คือว่าคนสำเร็จนะครับก็คือเปลี่ยนจากสิ่งที่ทุกข์หรือลำบากเนี่ยให้เป็นสิ่งที่สนุกได้เก่งนะเพราะนั้นเพื่อนๆทุกข์หรือสุขมันมาจากใครทุกข์หรือสุขมาจากตัวเองเพียงแต่ว่าเราคิดมายด์เซตไปเองว่าทุกข์มันทุกข์ว่าเซ็งว่านะแต่คุณสามารถเปลี่ยนจากทุกข์ให้เป็นสุขได้เสมอเหมือนอะไรครับเหมือนนักร้องที่ผมพูดตอนต้นนะนักร้องคนนี้นะครับบอกว่าทุกข์จังเลยแต่คนนี้บอกว่าสุขจังเลยเพราะใช้ความตื่นเต้นให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับใช้ความตื่นเต้นมันคือเหมือนกับพระเจ้าลงมาหาฉันแล้วทำให้ฉันน่ะตื่นเต้นแล้วร้องเพลงได้ดีขึ้นทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ถ้ารายได้เท่าเดิมคุณมีความคิดเท่าเดิมรายได้เท่าเดิมและมีความคิดใหม่รายได้เพิ่มพูนและคุณจะต้องสุขด้วยครับคุณสามารถสุขได้ด้วยและมีเงินได้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับคุณสุขได้และก็มีเงินได้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้